้วยเวลาที่1วันเนี่ยผมบอกเลยคุณใช้กับกิจกรรมที่นี่เนี่ยอาจจะไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีระยะเวลาของมันระยะทางผมข้ามฟากครับไปดูเขาเรียกว่า nursery เต่าที่นี่มีชื่อมากครับเรื่องของเต่าทะเลที่เขา อนุรักษ์ไว้ไม่ใช่ว่ามีทุกเกาะนะฮะแล้วเต่าเนี่ยไม่ได้ว่าวางไข่มั่วๆนะครับเต่าทะเลนี่ไม่ได้วางไข่มั่วๆนะการที่เขาขึ้นมาวางไข่คือที่นั่นต้องสงบ1เลย2อุดมสมบูรณ์มากๆ3เขารู้สึกปลอดภัยจริงๆเพราะว่าเต่าเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาจะวางไข่แค่ครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นเหมือนคุณอะถ้าคุณตั้งครรภ์เนี่ยคุณจะเลือกฝากครรภ์ที่ไหนคุณก็ต้องอยากได้ที่ที่ดีที่สุดถูกไหมไม่ต่างกันครับเต่าทะเลเหมือนกันเลยพอถึงนอสเซอรี่เต่าฮะผมได้เจอกับพี่บุญเลิศซึ่งได้ยินชื่อเสียงเรื่องน้ำของเขามาระดับหนึ่งนะ6ปีแล้วฮะคือพี่บุญเลิศเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเต่าก่อนที่จะเริ่มมาทำนอสเซอรี่ตรงนี้ไหมไม่รู้เลยคือมาศึกษาเองแบบเอากันแบบตรงๆเลยเขาคนนี้เขาบอกว่ารักเต่ามากรักยิ่งกว่าลูกอีกคือผมก็คิดเวอร์หรือเปล่าที่ได้ยินมาพอไปถึงโอ้โหรู้เลยฮะรักจริงๆแกไม่ไปไหนเลยฮะแล้วก็ทำอยู่คนเดียวด้วยนะครับไม่มีคุณจะหยุดได้ไงอ่ะแล้วคุณจะป่วยได้หรือเปล่าเต่าต้องการดูแลทุกวันเนี่ยไม่ได้ดูแลกันง่ายๆนะถ้าตอนนี้เขายังไม่โตเต็มวัยเต็มที่เนี่ยอันนี้พี่ก็ไปไหนไม่ได้เลยถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งเวลาเอามีคนดูช่วยดูด้วยดูอยู่คนเดียวห้ามป่วยห้ามเจ็บมาห้ามลาห้ามสายจังหวะของผมมาเนี่ยไข่ฟักตัวหมดแล้วฮะที่บ่อเนี่ยจะมีอยู่ในช่วง5เดือน5เดือนครึ่ง6เดือน6เดือนครึ่งแล้วก็1ปีกับ2ปีแต่ละส่วนก็จะเห็นอย่างในที่เราเห็นกันนะฮะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่เราจะมองเห็นความแข็งแกร่งของเขาเลยเขาบอกว่าเต่าเนี่ยปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องประมาณปีขึ้นปีขึ้นนี่ปลอดภัยไปแล้วแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงปีเนี่ยครับเขาจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายแล้วอุปสรรคของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นธรรมชาติด้วยนะอุปสรรคของเขาเนี่ยก็คืออวนนะต่อให้โตเต็มวัยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยอวนปลากระเบนติดแล้วก็เสียเต่าตายมาเพราะเหตุนี้เยอะมากฮะแต่ด้วยตายด้วยธรรมชาติเนี่ยถ้าปีผ่านไปแล้วเนี่ยปลอดภัยละอ๋อนี่อะครับพี่อ๋อนี่ไข่เต่าโอ้โหเหมือนลูกปิงปองมากอะแล้วนี่ก็คือพวกลูกที่เขาอันนี้เกิดตายอยู่ในรังอ๋อตายอยู่ในรังอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงอืมที่ไม่ตัวปูนกระดองก็จะขาวอ๋อก็คือแบบว่าพันกับตัวนะพี่นะมันไม่มีทางที่จะแข็งแรงทุกตัวใช่ไหมดีแล้วบางบานนี่ไม่ตัวปูนอ๋อก็คือนี่ไปเอาไข่เข้ามาเราก็ใส่กล่องรังมาที่นี่พอมาถึงที่นี่พี่เอาไข่ไปตรงไหนฮะเขาบอกว่าเต่าเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นฝั่งมาจะวางไข่เราอย่าไปยุ่งเขาเลยนะฮะเขาจะรู้สึกไม่สงบแต่ทันทีที่เขาปล่อยไข่ฟองแรกออกมาเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนแล้วครับเขาจะอยู่จนไข่เขาหมดแล้วเขาก็จะออกจากฝั่งไปอ๋อพอได้ไข่มาปุ๊บพอถึงนอสเซอรี่เต่าตรงนี้พี่ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนจากหลุมที่แม่เขาฝังเนี่ยมาเป็นหลุมตรงนี้แทนคือทรายนี่เราต้องดันเป็นแป้งขึ้นมานะอ๋อต้องดันทรายมันขึ้นมาเป็นแป้งครับต้องการทรายเป็นแป้งทรายแบบเดียวกับที่แม่เขาวางครับไม่ใช่แม่เขาไม่วางแม่เขาขุดจงแต่ว่าอย่างเงี้ยเราย้ายเงี้ยมามันชัวร์ฟ้าอ๋อครับครับ 95% ครับพี่กี่วันฟักกับพี่ก็ถ้าเราฝังที่ดูประมาณ58วันมั้งหรือจะ60วันอ๋อตีไป60วันตี60วันแล้วเพื่อจะคานลงทะเลก็ประมาณ14อ๋อโอ้ก็เป็นแปลว่า2เดือนกว่าจะปลาเต่าจะฟักนะและความมหัศจรรย์ของเต่าคุณรู้ไหมทะเลอ่าวไทยของเราเนี่ยมันทะลุไปได้หลายประเทศถูกไหมครับก็คือมันเป็นทะเลที่แบบว่าต่อกันรวมยาวๆเลยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอื่นเต่าพวกนี้เขาก็ว่ายไปที่อื่นด้วยนะฮะบางทีไปโผล่ต่างประเทศก็คือเขามี GPS เรารู้ว่าเต่าอ่ะมันไปที่ไหนบ้างซึ่งแบบไปไกลมากแต่ความมหัศจรรย์ของเขาคือทุกครั้งที่เขาจะมาพอเขาโตเต็มวัยแล้วเขาจะมาฟักไข่เนี่ยหรือจะมาวางไข่เนี่ยเขาจะกลับมาที่เดิมของเขาครับเขาเกิดที่ไหนเขาจะกลับมาฟักไข่ที่นั่นนี่คือความ Amazing ของเต่าผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าคุณกลับมาถูกได้ไงหรือว่าบอกว่ามันกว้างใหญ่มันกลับมาถูกได้ไงนี่คือธรรมชาติสร้างเขามาฮะคือผมว่ามันแปลกดีนะแต่ก็ทำให้ผมรู้สึกดีกับ
กับอะไรแบบนี้ผมว่าธรรมชาติมันมีเรื่องมหัศจรรย์เยอะแยะไปหมดเลยนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มนุษย์ศึกษาและรู้มานะและผมยังเชื่อว่าอีกหลายๆเรื่องเนี่ยมนุษย์เรายังไม่เข้าถึงด้วยซ้ำมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งเนี่ยครับธรรมชาติมันมีความสวยงามมันมีความน่าค้นหาหลายๆเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าหลงรักมันแล้วถอนตัวออกมายากเหมือนพี่บุญเลิศเป็นต้นที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับเต่าแล้วผมก็เชื่อว่าใครจะเอาเขาถอนตัวออกมาคงไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเขาซึมซับและเขารักมันไปแล้วครับมันมีความน่าค้นหาอยู่เสมอให้เขาศึกษาตลอดเวลาแม้กระทั่งเขาจะเลี้ยงมาตั้งแต่ปี52ผมจะไม่แน่ใจนะก็ประมาณอย่างน้อยมี10ปีอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรที่เขาต้องศึกษาต่อเรื่อยๆนี่คือความน่าสนใจของมันนะครับสำหรับเต่ากระของประเทศไทยเราครับกิจกรรมต่อไปที่เราต้องไปต่อนะฮะในช่วงเย็นของวันที่2เนี่ยก็คือกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่าแพลนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตกหมึกครับวันแรกเราเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นซึ่งแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมผมตกไม่ได้สักทีตั้งแต่เทปเกาะล้านแล้วมันน่าแปลกอ่ะเขาบอกผมได้ยินแต่คำว่าเขาบอกมากี่ครั้งก็แบบเมื่อวานนี่ได้เยอะมากคนนั้นก็บอกว่าคราวที่แล้วก็ได้เยอะมากแต่ทุกครั้งที่ผมมาเองเนี่ยไม่เคยได้เลยครับและผมรู้สึกว่าครั้งนี้ผมจะเอามันให้ได้จริงๆเพราะโชคดีว่ามีโอกาสได้แก้ตัวเพราะว่าเราพัก2คืนผมเลยขอการคุยกับทีมงานว่าเราขอไปตกหมึกต่อฮะครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกเราไม่ยอมเอาภาพเลยครับวัดใจกันไปครั้งที่2ครับล่องเรือไปใจนี่ภาวนาเขาบอกว่าการตกหมึกเนี่ยถ้าทำน้ำทะเลนิ่งเนี่ยจะมีสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าพื้นข้างล่างไม่ขุ่นแต่วันแรกที่เราตกเนี่ยน้ำค่อนข้างจะแรงแล้วก็คลื่นเนี่ยค่อนข้างจะแบบซัดเข้าเรือเราสัมผัสได้เลยครับว่ามันแรงมากลมก็แรงมากเขาบอกว่าใต้น้ำเนี่ยพื้นดินเนี่ยค่อนข้างจะขุ่นมากมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เราตกกันไม่ได้วันที่2พอเราล่องเรือไปครับเหมือนเดิมเลยคลื่นแรงเหมือนเดิมลมแรงเหมือนเดิมพายุฝนไล่ตามมาด้วยซ้ำนะฮะผมคิดแล้วในใจว่าจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยเชื่อไหมตกกันเนี่ยแบบคู่แรกได้ก็คือคู่ของฝรั่งเขาตกได้เฉยเลยแต่ตัวไม่ใหญ่มากแต่ผมก็รู้สึกดีอะว่าเฮ้ยมันมีคนตกได้เป็นแขกเฮ้ยแต่ผมก็มีฟอร์มของผมนะผมเชื่อว่าตอนแรกแฮนด์ไลน์อย่างเงี้ยการที่ตกแบบใช้มือเนี่ยอาจจะเป็นเพราะทำให้ผมตกไม่ได้ก็คือข้ออ้างของผมนั่นแหละผมก็เลยขอคันเบ็ดเขามาซึ่งพี่เขาก็น่ารักให้เราใช้คันเบ็ดผมก็ใช้ผมก็ยังไม่ได้นะผ่านไปประมาณสัก15นาทีครับมันมาเฮ้ยเราได้แล้วเราได้ตัวใหญ่มากอ่ะก็เป็นหมึกกระดองแบบผมรู้สึกแบบเอ้ยทำสำเร็จแล้วหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะมันเหมือนดูเวอร์ไปในเรื่องที่แบบเฮ้ยมันแล้วไงมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตได้ปลาหมึกมาแล้วมันอะไรดีขึ้นมันเป็นความรู้สึกชนะฮะมันเป็นความรู้สึกว่าที่เราตั้งใจเลยทำสักอย่างแล้วเราทำมันได้เราวัดกับมันเนี่ยสมมุติถ้ามาครั้งที่2แล้วผมไม่ได้เลยเนี่ยกิจกรรมของเราหายเลยนะหรือถ้าตกไม่ได้จริงภาพอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าเราทำมันได้ครับเราทำมันสำเร็จแล้วเราก็ได้ภาพอย่างที่เราอยากได้ในการตกปลาหมึกครั้งที่2ก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่ผมกลับไปก็คงยังได้คุยพักใหญ่ๆเลยแหละนี่ครับที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากมายการออกไปตกหมึกของเขาก็ไม่ได้เสียค่าเดินทางเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของทริปเขาด้วย
กิจกรรมที่ผมพูดมาทุกกิจกรรมนะครับไม่มีการแบบต้องมาจ่ายเพิ่มนะฮะมันเป็นเหมากรุ๊ปของเขาเลยคุณมาที่นี่คุณได้ทั้งทำน้ำหนึ่งเลยคุณได้ตกปลาหมึกแน่นอนคุณได้เดินป่าแน่นอนคุณได้รับประทานอาหารที่แบบอร่อยมากๆแน่นอนไม่มีใครมาตั้งกฎกับคุณว่าต้องเข้าบ้านกี่โมงเข้าห้องนอนกี่โมงคุณสามารถนั่งที่ระเบียงก็ได้หรือคุณสามารถเดินได้รอบหาดด้วยความปลอดภัยเพราะที่นี่ค่อนข้างจะจำกัดเรื่องคนอยู่แล้วการดูแลเขาครอบคลุมและทั่วถึงทุกอย่างมันเป็นอิสระฮะมันเป็นอิสระทั้งที่มันไม่ใช่บ้านของเรานี่คือส่วนที่ดีของเกาะทะลุที่ผมมองเห็นได้สัมผัสได้แบบง่ายๆเลยนี่คือผมรู้สึกว่าผมเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านที่มีหาดสวยๆผมอาจจะไม่ได้มีเงินรวยเหมือนซื้อเกาะได้แต่ว่าผมสามารถมาเป็นเจ้าของเกาะได้ภายในวัน2วันแค่นี้ผมก็รู้สึกฟินแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขละกับการมาที่นี่มาไม่ยากด้วยนะฮะอยู่ช่วงท้ายของประจวบนั่นเองประจวบคีรีขันธ์อยากให้ลองมาสักครั้งครับถ้าคุณเป็นคนรักทะเลหรือคุณเป็นคนที่รักเกาะรักธรรมชาติผมว่าที่นี่น่าสนใจเลยทีเดียวแตกต่างจากที่อื่นค่อนข้างจะมากเลยนะฮะในเรื่องของความรู้สึกทั้งที่เป็นทะเลเหมือนกันเนี่ยแต่ความรู้สึกนี่แตกต่างค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเขาคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของเกาะด้วยอีกคนนึงการเทคแคร์การบริการคุณได้รับอย่างดีมีความสุขผมเชื่อว่าผมกลับไปเนี่ยผมสามารถมีพลังและสามารถทำอะไรได้อีกค่อนข้างจะระยะเวลานึงและผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ผมหมดไฟผมจะกลับมันมาอีกครั้งครับกับเกาะทะลุเพื่อมาเติมไฟของผมนี่คืออัลติไฟท์ทาวสันที่ประทับใจครั้งนึงและเชื่อว่าครั้งต่อไปเนี่ยครั้งหลายๆครั้งต่อไปก็จะมีความประทับใจซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยเราภูมิใจที่เราเป็นมุมมองเล็กๆมุมมองนึงที่สำหรับคนที่กำลังต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าคุณรู้สึกเช่นเดียวกับผมเหมือนแบบหมดไฟกำลังท้ออะไรสักอย่างหรือต้องการทะเลสวยๆความสงบต้องการความรีแลกซ์ความเป็นส่วนตัวหรือความอิสระคุณก็จะนึกถึงเกาะทะลุเพราะว่าวันนี้ผมพามาให้เห็นแล้วครับว่าที่นี่มันมีทุกอย่างที่ผมพูดไปจริงๆครับผมนั่งลมที่เขาว่าแงะเมื่อกี้เลยนะก็เขาจะเตรียมกระเทียมมาแล้วด้วยแล้วฮะแล้วก็จะนั่งกินตรงนี้เลยใช่ไหมปกติแงะก็กินตรงนี้เลยงั้นลองดูนะครับ เสาเล่นก็คือเก็บจากตรงนี้แหละครับแล้วดูขนาดฮะนี่เทียบกับมือผมใหญ่มากนะอันนี้คือหาได้ง่ายเลยทั่วไปเลยริมหาดนี้เลยนี่คือรีสอร์ทอยู่ตรงนี้ฮะเดินก็ถึงเนี่ยลงมานิดเดียวเนี่ยได้หอยนางรมละเออแปลกดีลองทานเลยไหมคะมีคนชิมฮะลองทานเลยไหมคะลองให้แล้วลองสดทานได้เหรอได้ค่ะเดี๋ยวหนูจริงเหรออ่ะได้ไม่ต้องกระทงกระเทียมเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะหอยสดจะได้แบบเขาบอกกินละครึกนะกูเดียวยังไม่จริงเปล่าจริงเปล่าเขาบอกว่ากินละครึกต้องกินหลายตัวจริงเหรอตัวเดียวไม่ทันคึกอ๋อต้องหลายตัวใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะดูเดี๋ยว
ไอ้แม่ค้าที่บอกว่าซื้อเลยจ้าสดๆเนี่ยโกหกฮะนี่สดนี่ต้องงี้ฮะไม่ใช้ได้นะไม่เลวไม่เลวอร่อยนี่ขนาดไม่มีพวกเขาเรียกเครื่องเคียงฮะถ้าแบบหยาบๆหน่อยคุณเอาเครื่องเคียงออกมาเนี่ยแง่ๆอย่างนี้เลยเอาให้เกลี้ยงโอเคฮะดีฮะนี่คืออะไรพี่อันนี้คือบัตรลงทะเบียนนะครับเอาลงทะเบียนต้องมีการลงทะเบียนครับใครก็แล้วแต่ที่จะมาจับปลูกปะการังกับผมเนี่ยให้ลงทะเบียนก่อนครับครับมาถ้าไม่ลงทะเบียนผิดกฎหมายโดนจับนะครับเอาละครับแบบนี้ถ้าคุณเก็บขึ้นไปปุ๊บไปไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะครับครับโดนจับนะครับนี่คือปะการังแท้ๆเลยอันนี้คือปะการังจริงนะครับแต่ตอนนี้เขาแตกหักนะครับก็เลยเก็บมาเป็นเศษซากเอามาเป็นตัวอย่างครับจับดูได้ครับตอนนี้ปอขาวตายแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ปลูกวันนี้1 2 3 4นะครับ5กิ่ง5กิ่งครับ5กิ่งครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนกันนะครับครับๆครับเพราะผมต้องส่งเรคคอร์ดตัวนี้แต่ละกิ่งเนี่ยให้กับทางมูลนิธิวินิจัยวินิจัยนะครับวินิจัยนะครับวินิจัยนะฮะวินิจัยวินิจัยนี่คือเป็นก็คือเป็นเกี่ยวกับท่อ PVC ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอ๋อแต่ถ้าเขามีเข้ามามีส่วนในการช่วยทำให้องค์กรของเราคือสร้างปะการังเหล่านี้ขึ้นมานะครับครับครับปะการังเหล่านี้ขึ้นมาเขาก็เลยมีส่วนร่วมในการให้สนับสนุนอะไรเงี้ยครับผมเป็นสปอนเซอร์เข้าใจครับสปอนเซอร์ให้นะครับเดี๋ยวแนะนำน้องโอ้นี่ครูโอครูสอนดำน้ำครูสอนดำน้ำเหมือนกันนะครับผมทิ้งเขาไว้ที่นี่วันนี้ก็ยังไม่ให้กลับให้อยู่อีกหลายวันพื้นที่บนเกาะทะลุทั้งหมดนะครับ 1,400 ไร่นะครับ 1,400 ไร่400ไร่โอเคเดี๋ยวปลูกเถอะผมว่าร้อนแล้วนะเริ่มหงุดหงิดพูดมากนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบยุคโบราณแล้วกันไอ้ท่อ PVC ตัวนี้ชุกช่วงหลังนี่วินิจัยเข้ามาช่วยตัวนี้ทำให้เรามีอีกวิธีนึงนะครับโดยการท่อ PVC ก็คือทำรูให้เยอะขึ้นจาก5รูอาจจะทำเป็น10-20รูนะครับแล้วก็เจาะก็เป็นแผงใหญ่นะครับแผงใหญ่นะครับเจาะแต่ตอนนี้เราปลูกสัก5กิ่งเอาเป็นตัวอย่างครับสร้างภาพนิดหน่อยอย่าเยอะนะครับเอาน้อยๆเดี๋ยวเขาหาว่าเราหลอกนะครับเราเอาจริงๆนะครับน้องโอมาเอาเก่งนะครับด้านหลังอยู่ตรงเก่งอยู่ในถังนะครับครับไม่ยากครับปลูกเก่งเดี๋ยวเวลาพี่ส่องเก่งให้เราอย่าไปจับแบบนี้นะครับอย่าไปจับอ้าวเหรอครับถ้าเราไปจับแบบนี้แล้วก็มาอัดแบบนี้นะครับพังหมดอ๋อรูเขาพังแล้วก็ใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆทำนะครับจับชัดๆจับแบบนี้แล้วใส่ลงไปไม่เป็นไรเพราะตรงนี้มันเสียอยู่แล้วแหละยังไงเขาก็เสียเขาก็ตายไม่เป็นไรแต่เขาจะเหลืองขึ้นมาแค่นี้แต่ส่วนนี้เขาไม่ตายส่วนยอดส่วนมือเขายังไม่ตายนะครับแล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปมันใช้เวลาอยู่บนอากาศได้ไม่นานนะครับเอาล่ะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน10นาทีอ๋อเพราะฉะนั้นต้องรีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราต้องรีบต้องลุกเอาปลูกเลยครับต้องลุกเอาใส่เข้าไปเลยพี่ใส่เข้าไปเลยนะครับครับใส่เข้าไปเลยครับอัดเข้าไปไม่เป็นไรครับผมโอเคอัดเข้าไปครับเดี๋ยวพี่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเรามีเวลา10นาทีไม่เข้าเอามันใหม นะครับนี่ครับปะการังที่เราปลูกนะครับเป็นปะการังเขากวางนะครับปะการังเขากวางที่เราปลูกนะครับนี่นะครับครับผมคือเขาก็มีกลิ่นคาวเหมือนปลาเลยนะใช่ครับเขามีกลิ่นเขาจะมีเมือกขับเมือกออกมาขับเมือกออกมานะครับครับครับเราเอารองน้ำนะฮะเอารองน้ำเอาน้องฟุกถือเลยคนเดียวข้างหน้าโอเคเจอเลยครับเอาลงมามารับติวทางนี้นะครับ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 โอเคครับรอไปนิดนึงโอเคครับโอเคได้ไหมครับไปเลยครับผม
ครับผมไม่หล่นนะฮะไม่หล่นครับเอาลงน้ำไปช้าๆเอาครับดำลงไปปล่อยที่